สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มถูกรางวัลแจ็คพอตเลขวัคซีนหลังฉีดครบ2เข็มได้คอนโด 46.2 ล้านเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่โลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากๆเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าหนุ่มฮ่องกงวัย35ปีได้รับรางวัลแจ็คพอตของโครงการลอตเตอรี่วัคซีนเป็นคอนโดมิเนียมมูลค่า 10.8 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือกว่า 46.2 ล้านบาทแค่เพราะฉีดวัคซีนครบ2เข็มสำหรับโครงการลอตเตอรี่วัคซีนเกิดขึ้นเพื่อจูงใจประชาชนให้ไปฉีดวัคซีนเนื่องจากอัตราประชาชนที่เข้าร่วมฉีดวัคซีนต่ำจนน่ากังวลดังนั้นฮ่องกงเป็นหนึ่งในกี่ชาติในโลกที่รัฐบาลสามารถจัดสรรวัคซีนได้เพียงพอสำหรับประชากรทั้งหมด 7.5 ล้านคนแต่ชาวฮ่องกงไปฉีดวัคซีนทั้งเข็มแรกและครบ2เข็มรวมแล้วมีเพียง 12.6% เท่านั้นส่งผลให้วัคซีนจำนวนมากหมดอายุและจำเป็นต้องทิ้งด้วยเหตุนี้ทางรัฐบาลฮ่องกงจึงใช้ของรางวัลล่อใจซึ่งนั่นก็คือบ้านเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าอสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกงมีราคาสูงที่สุดในโลกโดยรัฐบาลร่วมมือกับมูลนิธิการกุศล NG เต็งของซิโนกลบไชนีสเอสเตทโฮลดิ้งส์ในการจัดโครงการลอตเตอรี่วัคซีนโดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ Vaccination Lucky Draw เงื่อนไขคือต้องเป็นประชาชนชาวฮ่องกงหรือผู้อาศัยที่ฉีดวัคซีนครบ2โดสทั้งนี้ชายหนุ่มคนดังกล่าวจึงกลายเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่ประกอบอาชีพเป็นเชฟและชาวบ้านอยู่ซึ่งธุรกิจของเขาได้รับผลกระทบอย่างมากจากโควิดโดยเขาเชื่อว่าสิ่งที่รับมือได้ดีที่สุดคือวัคซีนและเชื่อว่าการได้รับการฉีดวัคซีนสามารถช่วยป้องกันตัวเขาและครอบครัวได้แต่เขาไม่คาดฝันว่าจะได้รางวัล Lucky Draw เพราะมีคนลงทะเบียนในเฟสแรกมากถึง 2.5 ล้านคนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ